นี่ยก็คือขนมจีบที่เรากินบ่อยเลยอร่อยครับจีบโคตรหอมครับลองหลายๆอย่างขนมปังมาสายฮะจีบขาวหมดแล้วอดกินแต่ว่าให้วันก่อนกลับค่อยแวะมากินแล้วครับขอต้อนรับเข้าสู่ราคิงโกและตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วอย่างท่าเรือควนตุ้งกูนะฮะอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะจะเป็นเรือที่บอกว่าเป็นเรือประจำทางเขาเรียกว่าเรือเมแหละที่จะพาเราเนี่ยจากฝั่งนะฮะคือท่าเรือควนตุ้งกูเนี่ยไปยังเกาะมุกกันครับทริปนี้เราไปเที่ยวเกาะกันดีกว่านะแล้วก็ระหว่างรอเรือออกครับตอนเที่ยงตรงเป๊ะแถวๆนี้ก็จะมีธนาคารปูด้วยเพราะเป็นท่าเรือเราจะไปเดินเล่นกันนะฮะดูธนาคารปูกันนะเผื่อเราจะอุดหนุนปูสักสองตัวเจอแล้วครับตรงนี้เป็นธนาคารปูม้าครับแล้วก็เป็นร้านแบบว่าอาหารตามสั่งด้วยนะนะครับอันนี้คือบริเวณของธนาคารปูฮะเดี๋ยวพี่ๆจะมองจับปูที่มีไข่มาเขามาพักแถวๆนี้ก่อนนะว่ามีอยู่สองสามตัวฮะไม่เยอะมากสั่งอาหารได้ไหมครับตามสั่งเอากะเพราปูไม่มีอ้าวเห็นว่าเป็นธนาคารปูนึกว่าจะมีปูให้กินเก็บไว้ก่อนนะอนุรักษ์ก่อนนะจะเล่นกะเพราปูซะแล้วมาเป็นกะเพรากุ้งแทนนะฮะวันนี้มื้อเที่ยงของเรากำลังดาวไข่อยู่ครับได้มาแล้วครับกะเพรากุ้งฮะแล้วก็มีไข่ดาวด้วยแหมเสียดายอยากกินกะเพราปูนะฮะปูก็อยู่ในธนาคารอยู่ครับรอให้น้องปล่อยไข่ให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยมาลงจานนะตอนนี้เรากินกะเพรากุ้งกันก่อนว้าเดี๋ยวละครับอิ่มท้องแล้วครับมื้อเที่ยงของเรานะจริงๆแล้วเพิ่งกินมาแหละแต่ว่าก็อยากกินตรงนี้อีกทีนึงนะแต่จริงอยากจะกินปูฮะแต่ปูไม่มีก็เป็นกุ้งแทนก็ได้ครับอุดหนุนชาวบ้านเขาหน่อยนะเมื่อกี้นี้ถูกมากเลยครับเป็นกะเพรากุ้งไข่ดาว50บาทแค่นั้นเองนะครับใครมาแถวนี้ก็อุดหนุนชาวบ้านกันหน่อยนะถึงแล้วครับเกาะมุกใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะนี่พี่ๆก็กำลังขับมอเตอร์ไซค์ผมขึ้นจากเรืออยู่นะด้วยความยากลำบากคุยกัน4คนเลยโอเคแล้วเราก็ไปถึงแล้วครับเกาะมุกฮะนี่ท่าเรือนะครับคนบวกรถมอเตอร์ไซค์คือ80บาทแค่นั้นเองนะใช้เวลาจากท่าเรือคนต้องกูมาถึงนี่เกาะมุกนี่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเองครับไปครับไปเที่ยวเกาะมุกกันดีกว่านะและใครที่ไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาประผมก็มาขึ้นรถสามล้อของพี่ๆเขาได้ครับคนละ50บาทแค่นั้นเองนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มานิดเดียวครับจากจุดที่เราลงเรือพอดีตรงนี้มีเป็นหอเรียกว่าหอสูงให้ชมแบบว่าชมเกาะได้นะก็เลยจะขึ้นไปแบบว่าชมมุมสูงก่อนเลยคล้ายๆที่เกาะลิบงนะฮะเกาะลิบงก็จะมีเนี่ยหอสูงให้เราได้ขึ้นไปชมวิวมุมสูงเหมือนกันที่เกาะมุกนี่ก็มีเช่นกันครับอาจจะเป็นหอชมตัวพยูนก็เป็นไปได้นะแถวนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะบริเวณนี้ที่มีเรือมาจอดนะฮะแล้วก็มีบ้านชาวบ้านอยู่แถวนี้คล้ายที่เกาะลิบงเลยนะฮะเนี่ยมุมนี้แบบลอกกันมาเลยฮะเป๊ะขี่มอไซค์มาเรื่อยๆครับมาเจอมุมนี้วิวสวยเลยเป็นช่วงเวลาน้ำแห้งฮะเรือก็เลยเกยตื้นอยู่แบบนี้นะอ
ช่วงเวลานี้ก็เป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ครับแต่ว่าลัดเลาะไปบนเกาะมุกนะฮะเพื่อหาที่พักซึ่งผมยังไม่ได้จองมาเลยไม่รู้จะนอนไหนดีก็คือขับรถเที่ยวหาที่พักแล้วก็ชมวิวไปเลยครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงหาดอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ดูเฮ้ยเสียวดีสวยดีครับก็เลยถือโอกาสแวะเที่ยวเลยแล้วกันนะเกาะมุกในเวลาวันนี้เป็นช่วงน้ำลงแบบว่าลงเยอะมากฮะนั่นก็เลยเป็นข้อดีทำให้เราสามารถเดินลงมาบนหาดทรายได้ครับหาดหินดีกว่าจะเรียกว่าหาดทรายเลยเม็ดใหญ่เหลือเกินนะฮะเกิดว่าผมเข้าใจไม่ผิดฤดูนี้คือนี่แหละวันนี้เขาเรียกว่าวันน้ำตายฮะน้ำมันจะน้อยแห้งส่วนวันที่น้ำขึ้นเยอะเขาเรียกว่าวันน้ำใหญ่ดูไปตอนแรกเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าเฮ้ยพออยู่ไปนานๆเริ่มดูแบบละเอียดละออมากขึ้นผมว่ามันมีเสน่ห์เหมือนกันนะไอ้น้ำแห้งๆก็เรือมันจอดเกยตื้นแบบนี้แล้วเข้าท่าอยู่ครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นพวกป่าโครงกลางด้วยธรรมชาติมันก็เลยดูดีแต่ตอนนี้เรามาเจอครับชุมชนฮะเป็นพี่ๆกำลังเล่นกีฬาทางบ้านกันอยู่นะฮะเป็นการกัดปลาผมโหโชคดีมากเลยไปดูซิว่าเขาเล่นยังไงกันอันนี้เขาเรียกว่าปลาหัวตะกั่วนะฮะไม่ใช่ปลากัดเขาใจผิดนะแต่พี่ก็บอกว่ากัดมันกว่าปลากัดอีกนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่ฮะกำลังมันเลยผมก็ไม่เล่นปลากัดเล่นปลาหัวตะกั่วเล่นหัวตะกั่วดีกว่าน้ำเลยครับก่อนจะรู้แพ้รู้ชนะเนี่ยนี่ปลารู้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คู่วันใช่ไหมครับไม่ต้องหนีเลยครับหรือว่าอะไรอ๋อแล้วกัดจนหนีนะครับสวัสดีเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจนถึงอีกฝั่งนึงของเกาะมุกนะฮะเหมือนว่าเกาะมุกเนี่ยจะมีถนนที่วิ่งไปถึงทะเลได้สัก2เส้นทางหลักๆนะฮะนี่เป็นอีกเส้นทางนึงครับเราจะไม่เสี่ยงนะฮะเกิดเราวิ่งไปจมทรายนี่เรียบร้อยเลยอยู่คนเดียวด้วยและตรงนี้เขาก็เรียกกันว่าหาดฝรั่งนะฮะเราดูซิว่ามีฝรั่งสักกี่คนนะแถวนี้จากเท่าที่มองกวาดสายตาดูแล้วฝรั่งนี่ไม่มีแน่นอนครับจริงแล้วอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยคนยังไม่มีเลยฮะมีผมอยู่คนเดียวนี่แหละเป็นคนเดียวบนหาดนี้เลยเรียกว่าเหมาหาดฮะเหตุที่คนน้อยก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นเรียกว่าโลซีซั่นฮะศัพท์ของศัพท์ช่างแล้วกันเรียกว่ากรีนซีซั่นฮะหรือฤดูฝนนั่นแหละก็มักจะไม่เที่ยวทะเลกันแต่เราเที่ยวครับคนอื่นไม่เที่ยวไม่เป็นไรครับเราเที่ยวเราไม่สนใจฮะโอ้ยหาดดีเหมือนกันนะความกว้างขวางของหาดดีมากแต่ว่ามันจะมีพวกเศษไม้เศษอะไรเยอะครับแต่นี่แหละครับคือธรรมชาติล้วนๆดิบๆเลยนะเราก็เจอน้องหมากับพี่ฝรั่งเขามานอนอาบแดดตรงนี้เอ้ยผมรู้สึกผมชอบนะตรงนี้ก็คือเป็นหาดฝรั่งครับโอ้ยน้ำเป็นสีเขียวมรกตเลยนะว้าวที่หาดฝรั่งนี่เจ๋งเลยฮะดูซะก่อนโอ้เฮ้ยอันนี้ดีมากขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่มั่วฮะแล้วตรงนี้จะมีเป็นหน้าผาใหญ่ยักษ์เลยนะสวยเออหน้าผานี่สวยคล้ายๆกระบี่ครับที่นี่คือตรังนะครับเราไปแว้นกันต่อดีกว่านะสำรวจเกาะมุกไปตอนนี้เราก็มาจอดตรงบริเวณอ่าวควนนะฮะไปชมวิวอ่าวควนดีกว่าแถวนี้ก็จะเป็นเหมือนท่าเรือขนาดเล็กของพี่ๆชาวประมงฮะเขาน่าจะหาปูบ้างอวนแบบนั้นน่ะน่าจะปูแน่นอนใช่จริงด้วยครับตรงนี้ก็คือเป็นธนาคารปูนั่นเองครับนี่อวนเหมือนที่เราเห็นจากฝั่งเลยนะสวัสดีครับพี่เขาก็กำลังว่าจัดอวนให้สวยงามเพื่อที่จะคืนนี้ก็คงเอาไปลงกันใหม่หรือเช้าพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ลงกี่โมงก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้คือนี่ฮะเรามาดูวิวนี่เป็นไงฝั่งนี้จะเป็นประมาณนึงครับหมู่บ้านชาวประมงเป็นด้านที่เรือเนี่ยเรือเมย์ของเรามาลงมาจอดนะฮะตรงนี้เลยข้อดีของการที่น้ำมันลงน้ำแห้งแบบนี้ทำให้เราเดินมาใกล้เรือได้แบบชิดติดเลยนะฮะเออก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะเพราะถ้าเกิดว่าน้ำมันขึ้นใช่ไหมฮะคุณจะลงมาแบบนี้ก็แน่นอนฮะ
ปียกตูดแน่นอนเออการเดินเล่นที่ดีครับเดินเล่นแบบเป็นหน้าบ้านของพี่ชาวมงค์แล้วแถวๆนี้ก็มีประมาณรีสอร์ทคาเฟ่ที่ตกแต่งดูดีครับเราก็เลยจะได้แวะมานั่งพักสักนิดนึงหาอะไรดื่มนิดๆเนี่ยเย็นๆดื่มไปครับชมบรรยากาศการคาเฟ่แล้วก็เป็นรีสอร์ทด้วยนี่ฮะคือคาเฟ่ริมทะเลครับโอ้เท่เลยนะช่วงเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในป่ายางครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปยังจุดสูงสุดของเกาะมุกฮะที่นี่มีจุดชมวิวแหลมๆอยู่ด้วยไปกันเลยดีกว่าเราก็จะเดินตามลูกศรสีแดงนี่ครับเขาจะขีดไว้ตรงต้นยางนะฮะเดินไปเรื่อยๆเลยขึ้นเขาไปประมาณ45นาทีเป็นการมาเที่ยวทะเลยังไงให้เหมือนมาเดินป่านะฮะนี่แหละ ทะเลยังไม่ได้ไปวันนี้นะคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ไปทะเลวันนี้ก็มาเดินป่าสำรวจเกาะกันก่อนครับโอ้โหดูทางโคตรดงดิบเลยฮะไปครับลุยกันนี่เป็นป้ายบอกทางครับที่หลบซ่อนตัวอยู่ในดงต้นไม้เลยนะท็อปวิวไปทางนี้ก็คงไม่ต้องกลัวหลงอะไรครับเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีสัญลักษณ์บอกไว้อยู่แล้วนะแต่ก็นั่นแหละครับมันก็คือความสนุกของการเดินทางนะแบบแนวผจญภัยลุยเดี่ยวไปกันระหว่างทางนี้ก็เจอเข้ากับดอกไม้ป่านะฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันกำลังออกดอกสวยเลยครับเป็นดอกสีขาวเป็นกอเต็มเลยฮะแถวนี้คล้ายๆดอกฝิ่นเหมือนกันนะป่าฝิ่นนะไม่ใช่ฮะอะไรก็ไม่รู้สวยดีช่วงเวลานี้คือการเดินผ่านดงต้นไม้ฮะสูงประมาณคอผมละโอ้โหสุดทรหดนะฮะเส้นทางนี้ไม่รู้ว่ามีใครมากันบ้างหรือเปล่าเดินมาเจอเข้ากับกระท่อมฮะกระท่อมจังเกิลคลับนะโอ้โหใครเหนื่อยหมดแรงก็มาพักกันตรงนะกินกาแฟกันได้นะครับแต่ต้องตามหาคนขายให้เจอแล้วกันนะแต่ก็ถึงแล้วล่ะใจกระท่อมนี้ก็ต้องว่าถึงแล้วเป็นจุดสูงสุดสุดยอดโอ้โอเคครับเราได้ขึ้นมาแล้วโอ้ไปดูวิวกันเลยวิวนี้ก็เฉยๆนะฮะแต่ว่าลมเนี่ยลมดีมากจังหวะที่ต้องการลมเลยลมโคตรเย็นโอ้ตรงนี้ถ้าเป็นช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกก็น่าจะสวยครับเพราะว่ามันจะเป็นทิศตะวันตกพอดีเลยเป็นช่องเขานะเป็นเหมือนตัววีฮะแล้วก็มีเกาะเล็กๆอยู่เกาะนึงถ้าพระอาทิตย์ตกลงมาบ๊อมโอ้โหลอดระหว่างภูเขาน้อยกับหน้าผานี่ก็ผมว่าเอ้ยงามไม่เบาซึ่งไม่ใช่วันนี้แน่นอนนะเพราะว่าเราจะไม่อยู่รอพระอาทิตย์ตกนะฮะมันมืดไปนะฮะเดี๋ยวระหว่างทางก็เจอเสือมากินไปก่อนนะไม่รู้มีป่ะแล้วหน้าหาดนี้ก็เป็นทางลงไปยังสบายบีด้วยนะเราสามารถลงเขาไปเลยครับนี่ฮะลงแบบรกๆนั่นแหละทะลุทะลวงลงไปครับข้างล่างจะมีหาดลับอยู่แต่ว่าผมคงไม่ไปในวันนี้นะกลัวว่าลงไปแล้วคงไม่ได้กลับขึ้นมาในความคิดส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำให้ขึ้นมานะฮะจุดชมวิวจุดนี้ในช่วงโลซีซั่นนะถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะๆทางมันจะค่อนข้างจะคลีนกว่านี้ก็มาได้ครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับจุดชมวิวที่เกาะมุกฮะตอนนี้เป็นเวลา5โมงจะครึ่งแล้วครับผมก็ขับมอเตอร์ไซค์แวบมาที่หัวสะพานนะฮะมาชมวิวเรือนะแล้วก็มาหาอะไรกินแถวนี้ด้วยเพราะว่าตรงนี้มันจะมีเหมือนกับเป็นตลาดย่อมๆครับชาวบ้านเข้ามาตรงนี้กันเต็มเลยอ๋อของกินหลากหลายครับของทอด
ยำก็มีนะฮะข้าวเหนียวไก่ทอดผมเอาข้าวเหนียวไก่ทอดหน่อยน่ากินส่วนตรงนี้จะเป็นขนมจีนน้ำยานะครับและนี่ก็คือมื้อเย็นของผมในวันนี้นะฮะเป็นขนมจีนน้ำยาใต้นะมียำทะเลครับแล้วก็ไก่ทอด2ชิ้นเลยมาครับนี่เราจะเล่นขนมจีนก่อนเลยนะขนมจีน20บาทเองนะฮะขนมจีนที่เกาะมุกเนี่ยโหถูกมากหอมอร่อยเลยครับรสชาตินี่แบบว่ามาตรฐานเลยนะครับแบบนี้เลยลองยำทะเลกันหน่อยครับยำทะเลนี่60บาทแต่ว่าโอ้ยำปลาหมึกบึ้มเลยของสดดีมากเด้งดึ๊บๆแล้วนี่ครับอย่างสุดท้ายของเราน่องไก่ทอดน่องไก่รสชาติดีเลยนะครับโอ้อร่อยคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยโคตรเข้ากันกินอิ่มเอมไปที่เรียบร้อยครับมื้อเย็นของเราโอ้ยำแม่งโคตรแซ่บน้ำหูน้ำตาไหลเราจะขึ้นไปชมวิวที่หอสูงแห่งนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งในเวลายามเย็นนะฮะตอนนี้กำลังสวยเลยครับถึงเวลาใกล้หกโมงแล้วล่ะไปชมวิวกันเลยดีครับผมฝั่งนี้แล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์ที่กำลังตกรับเหลี่ยมภูเขานะฮะช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วฮะแต่ว่าฟ้ายังสว่างสดใสอยู่เลยนะเหมือนว่าฤดูนี้ฮะเดือนสิงหาเนี่ยเป็นฤดูที่มืดช้าเหมือนกันนะแล้วทางขวามือของผมนี่ก็จะเป็นรีสอร์ทที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเรียกได้ว่าน่าจะเป็น5ดาวของเขานะฮะแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะค่าที่พักของเขาคือละสักประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับแล้วผมก็กำลังเดินอยู่บนหาดที่มีชื่อว่าหาดไข่มุกฮะเป็นอีกแหลมนึงนะที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกสุดแหลมของเกาะไข่ไม่ใช่หาดไข่เลยนะฮะไปเลยหาดไข่มุกมันจะแหลมขนาดไหนทางแคบแล้วตอนนี้เอ้ยน้ำโดนอยู่แล้วต้องรีบจำเลยฮะเดี๋ยวน้ำขึ้นนะฮะเราจะเปียกได้นี่นะครับสุดแล้วนี่นะเป็นแหลมนี้เลยเป็นหาดทรายเล็กๆครับเป็นจุดสุดยอดเลยครับอารมณ์เหมือนทะเลแบบว่าทะเลแหวกมาเจอกันนี่เลยตรงนี้เลยบางทีเขาก็เรียกว่าทะเลแหวกบางทีเขาก็เรียกว่าสันหลังมังกรนะฮะประมาณนั้นตรงแหลมของหาดไข่มุกตรงนี้เลยโอ้ระบาดจนสุดเลยครับนี่แล้วก็วนให้ดูนิดนึงนะครับรีสอร์ทอันดับหนึ่งบนเกาะมุกนะฮะสิวะไลก็สำหรับวันแรกการเดินทางในทริปจังหวัดตรังนะฮะอาจจะเป็นทริปที่ชื่อว่าเกาะมุกฮะเที่ยวจังหวัดตรังมาเกาะมุกครับในวันนี้วันแรกนะก็เท่านี้ก่อนดีกว่าเพราะมันมืดแล้วครับรู้ถ่ายยังไงแล้วมืดตื้อๆหมดแล้วไปครับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ยามเช้ากันที่หอคอยเหมือนเดิมครับผมรู้สึกว่าที่หอคอยแห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คแล้วกันนะก็เป็นจุดศูนย์รวมหลายๆอย่างครับของเกาะมุกเลยไม่ว่าจะเป็นต
ลาดยามเช้ายามเย็นท่าเรือท่ารถอะไรอย่างงี้นะตรงนี้นะฮะคือศูนย์กลางเลยแล้วก็วิวโคตรดีครับไปดูวิวกันเลยยามเช้าตอนนี้จะ8โมงแล้วล่ะบรรยากาศยามเช้าที่เกาะมุกเฮ้ยผมว่าน่าสนใจนะจังหวะนี้คือฝนตกนะครับกำลังถ่ายวิวยามเช้าเพลินๆนะฝนตกก็เลยเลี้ยวแวะหาร้านหลบฝนเลยแล้วกินเป็นข้าวเช้าด้วยเลยตรงนี้ฮะข้าวกินอนุกิบาลข้าวนาซิค่ะใช่เอาไก่นั้นค่ะแล้วก็อะไรอีกเกี๊ยวอิ่มไหมได้ครับผมเอาให้อิ่มนะครับผมยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยครับผมช่องไหนครับเดี๋ยวผมจะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Lucky Go ครับพี่ Lucky Go เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เลยนะได้ครับเดี๋ยวกินก่อนผมไม่รู้เรามาเล่นอย่างแรกเลยครับเป็นขนมจีบครับผมขนมจีบยามเช้าข้าวกินเดี๋ยวข้าวเหนียวแล้วกันนะเพราะมาสายแล้วไงของหมดไปเยอะแล้วเป็นคนทานง่ายนะครับได้ครับเสียงเข้าเลยได้เลยพี่เข้ามาได้เลยเป็นบรรยากาศมียูทูบเบอร์หลายคนนะครับมาเที่ยวช่วงหน้านี้แหละแล้วไปไม่ได้ก็มานั่งกินที่นี่แล้วทำเลดีขนาดนี้มาหลายวันไหมครับเนี่ยก็มา4วันครับพี่นี่เดี๋ยวก็ได้นอนเลยครับนอนยาวเลยเดี๋ยวเราใส่ชุดมาพร้อมลุยฝนอยู่แล้วชุดนี้เดี๋ยวไปลงน้ำด้วยชุดนี้ลงได้เลยเราก็กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าฝนก็ยังไม่หยุดนะตอนนี้กี้เหมือนทำท่าจะหยุดว่าจะออกตัวอยู่แล้วปรากฏอ้าวตกไปแล้วก็ลอยแป๊บนึงเลยกันนะเดี๋ยวค่อยไปหาจุดดำน้ำเล่นครับคงไม่ได้ดำครับว่ายน้ำมากกว่าไปที่บีชไปหาดฝรั่งฝนหยุดแล้วครับ ก็ได้เวลาออกแว้นนะฮะเที่ยวชมเกาะมุกนะฮะตรงนี้เราพามาคือบริเวณที่เมื่อวานนี้มาแล้วบอกว่ามันเป็นน้ำแห้งเห็นไหมสามารถเดินไปถึงนู่นได้เลยนะฮะแต่ในเช้าวันนี้ครับน้ำเต็มเลยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เป็นป่าโครงกลางแล้วก็มีน้ำเต็มเลยครับเรือก็จอดลอยคออยู่ประมาณนี้นะและตอนนี้เราก็มาถึงอีกแล้วครับยังหาดฝรั่งนะฮะชาวบ้านแถวนี้เขาจะเรียกที่หาดนี้ว่าท้ายเกาะครับคนเรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะอยู่ห่างไกลความเจริญนะแต่ในความรู้สึกส่วนตัวของผมคือผมว่าชายหาดเนี่ยครับหาดฝรั่งเนี่ยสวยที่สุดในเกาะมุกแล้วแล้วก็ผมก็จะมาเล่นน้ำนะครับมาทะเลก็ต้องได้เล่นน้ำทะเลสิใช่ไหมไปครับไปเล่นน้ำทะเลที่เกาะมุกเอ้ยไปเล่นน้ำทะเลที่หาดฝรั่งกันดีกว่าครับโอ้น้ำนี่เลยว่าเต็มเลยตอนนี้น้ำขึ้นเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวที่นี่เนี่ยผมเจอกับน้องๆนะมาต้อนรับเราเป็นมิตรมากเลยว่าไงครับผมชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยทักทายผู้คนสิอ๋อชื่อเฮยบนะฮะเฮยบสองตัวด็อกกี้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 3ด็อกกี้ครับผมน้ำแรงใช้ได้เลยตอนนี้โอ้โหมาแล้วครับน้ำเอ้ยเย็นด้วยถ้าลงนี่ต้องแบบว่าระวังหน่อยนะลงลึกนี่รับรองโดนดูดแน่นอนเนี่ยจังหวะนี้มีความโหดอยู่ประมาณนึงเลยดูอยู่แล้วที่ว่าไม่ลงดีกว่าครับน้ำมันแบบว่าดูดชิบหายจะป่วงเลยแค่ยืนเอาขาจุ่มๆพอครับตรงไกลๆหน่อยตรงนู้นเนี่ยจะมีความเป็นเขียวมรกตสวยเลยนะพอดีช่วงนี้ช่วงมรสุมเนี่ยขึ้นลมแรงครับไม่ค่อยน่าเสี่ยงเท่าไหร่คือพร้อมจะเปลี่ยนครับแต่ก็เสียวนิดนึงนี่ลงประมาณนี้โอ้ยลูกนี้ใหญ่มากลูกนี้ใหญ่ไปลูกนี้ใหญ่ไปครับผมน่าลงว่ะน่าลงแต่ก็เสียวอ่ะมันขึ้นมันแรงแค่ดูแค่นี้พอครับอาจจะโดนพัดตู้มหายไปนู่นเลยทรายดีเลยนะครับน้ำก็ดีด้วยใสแหนวเลย
ผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเจอรีสอร์ทนี้ครับเขาตกแต่งดีไซน์สวยนะก็เลยแวะเข้าไปหาอะไรกินฮะก็เลยได้เห็นบรรยากาศของที่พักแห่งนี้นะมีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็โอ้ที่พักดูดีด้วยน่านอนมากมายอ่ะไปคุยกับพี่เจ้าของเขาบอกว่าเขาออกแบบตกแต่งเองเลยนะครับลงเสาเองสร้างเองคือพี่เขามีความเป็นแบบนักออกแบบอย่างมากเลยนะฮะดีไซน์สวยดูดีเลยเอออย่างเงี้ยผมชอบเลยนะพี่เจ้าของไหนอธิบายถึงรีสอร์ทของพี่หน่อยสิครับแรงบันดาลใจเป็นยังไงครับพี่ยิ้มนะฮะพี่เขายิ้มไม่บอกเรานะพี่เพิ่งเด็กอยู่เลยนะเริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับยังไม่ว่างนะตอนนี้กำลังเทรดบิตคอยน์อยู่ผมแวะดื่มน้ำปั่นกันหน่อยครับเป็นมะม่วงกับน้ำสับปะรดครับเพื่อให้เราตื่นนะฮะช่วงนี้ก็สายมากแล้วพอเรากินเปรี้ยวๆอย่างนี้ไปตื่นดีเลยนี่ครับเรามาโชว์เป็นอาหารว่างของเรานะฮะอันนี้เขาเรียกว่า French Toast ก็จะมีขนมปังใช่ไหมก็จะมีผลไม้คู่กับนี่น้ำเชื่อมเป็นแบบว่าเมเปิ้ลไซรัปครับเป็นอาหารฝรั่งแต่แถวนี้คืออาหารฝรั่งจะแบบแพร่หลายอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าหลักของที่เกาะมุกก็คือฝรั่งมากกว่า 90% นะฮะคนไทยอย่างเรานี่เรียกว่าเป็นนิดเดียวนั่นเองนะมากินกันเลยดีกว่าครับผมได้เลยครับไม่ได้เลยมาคุยกันเลยน้องเขาด้วยอ๋อนี่คือฝีมือน้องฝีมือน้องไปโอ้ไปเย็นพิษเป็นแนวแบบนี่แมวใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเขามีความจินตนาการนะว่าแมวมันขดตัวอยู่นี่ครับภาพของน้องกี่ขวบหกขวบครึ่งหกขวบครึ่งฮะว่าแบบแนวแอบสแต็กนะตามความเข้าใจของเขาเป็นแมวนอนขดอยู่มีนี่ด้วยสวยครับพี่นี่ดูโอ้โหวัวดึงชอบมากเลยวัวนี่แบบว่าโลโก้ดีมากเป็นโลโก้ได้เลยนะคือมีความแบบเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างจริงๆไงคือที่นี่ก็มีวัวด้วยใช่ไหมผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งแถวๆนี้อันนี้ปลาที่เขาชอบปลามังกรเหรอไปเห็นได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันไปดูจากไหนอ่ะเขาว่ายประมาณแป๊บเดียวเลยหรอหรือไปดูตรงสะพานปลาเปล่าเพราะว่าสะพานปลามีเขาตกปลาได้ปลาจมูกน้ำแหลมมาตัวเบลเลอร์เท่านี้ปลากระทงเออปลากระทงปลากระทงทงแทงใช่ไหมหรือทงแทงเนี่ยเออไม่คิดเลยว่าเดือนนี้จะปีกของธันวาเลยจริงเหรอเดือนนี้คนเยอะเหรอต้องทั้งเดือนเลยเดือนนี้อืมเออรอมากันยังไงเนาะยุโรปเหมือนกันซัมเมอร์พอดีอ๋อจังหวะยุโรปเขาซัมเมอร์นะครับเขาก็เลยมานี่กันเต็มเลยแต่มันก็เพิ่งเริ่มมีนะพี่เดี๋ยวเพราะว่ามันได้จากผลจากปีที่แล้วแหละที่มันเป็นบีทแถวนี้มันดังไงใช่ไหมก็เลยแห่กันมาอืมผมก็มาว่าจะไปไอ้เกาะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ขึ้นแล้วล่ะเกาะช่วงนี้เขาไม่ให้ดำน้ำไงด้านหน้าเกาะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโอ้เดี๋ยวว่าจะค่อยมาใหม่มกราคมพาที่เป็นช่วงไฮซีซั่นของเขาพอดีมาแวะกินอะไรนิดๆหน่อยๆครับมาเจอที่รีสอร์ทแห่งนี้ครับบ้านพักโอ้ดีไซน์สวยมากเลยหลังที่เราเห็นนี่คือช่วงนี้คือ800ครับช่วงโลซีซั่นแต่ถ้าช่วงไฮก็คือ 2,000 นะฮะถ้าใครอยากได้บ้านสวยๆแบบนี้นะมาโลซีซั่นแบบผมเนี่ยได้นอนหลังนี้เลยและตอนนี้เราก็จะเข้ามาชมที่พักนะครับได้รับการอนุญาตจากท่านเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับดูเตียงซะก่อนเป็นแบบว่าไม่มีแอร์นะครับแต่ว่าแถวนี้คือไม่ร้อนอยู่แล้วนะเพราะอยู่ในใจกลางป่าเลยแล้วก็ลมพัดเย็นสบายเมื่อคืนนี้ผมก็นอนที่พักของผมก็ไม่มีแอร์เหมือนกันแต่ก็หนาวเลยนะฮะอุ๊ยคุณได้ยินเสียงอะไรไหมครับนั่นคือเสียงของนกเงือกนะฮะธรรมชาติที่ไหนเนี่ยที่มีเจ้านกเงือกหรือนกแก๊กเนี่ยอยู่เนี่ยแปลว่าแถวนั้นนะฮะป่าไม้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยนี่ครับพามาดูตรงบริเวณห้องน้ำและนี่คือป๊อปนี่ครับห้องน้ำเลยเปิดเข้ามาปึ๊บนี่โถสุขภัณฑ์จุดอาบน้ำครับว้าวไปครับมีความแบบว่าสัมผัสธรรมชาติเลยนะวนให้ดูกันนิดนึงครับดีไซน์สวยถูกใจหลังนี้โคตรน่าอยู่ช่วงเวลานี้เราก็แวะมาอีกหาดนึงฮะเป็นหาดของพาวปิดบีชครับเขาก็เป็นรีสอร์ทด้วยแล้วก็มีชายหาดที่ดูดีเลยนะครับขาบจั่วเลยอย่าเบื่อด้วยเช่นกันพอเรามาอยู่ใต้ร่มไม้เย็นสบายเลยครับ
แต่พอออกไปโดนแดดปุ๊บโอ้ยร้อนโชดคือตอนเช้าก็ตอนแรกฝนตกนะพอมาช่วงตอนนี้เป็นมาประมาณเที่ยงแล้วฮะแดดเปี้ยงเลยครับทะเลก็ใสดีนะใสแหววเลยแล้วก็เหมือนว่าหาดตรงนี้น่าจะเล่นน้ำได้ง่ายกว่าครับเพราะว่าคลื่นมันไม่แรงเหมือนฝั่งนู้นนะฝั่งทางท้ายเกาะนะท้ายเกาะแรงมากครับผมไม่กล้าลงเลยแต่ว่าจังหวะนี้คือมันเที่ยงแล้วนะเราจะลงตอนนี้ก็คงจะไม่ไหวฮะแค่มาชมวิวแล้วไงวิวดีเลยตรงนี้ขี่รถเลาะชายทะเลมาเรื่อยๆครับมาเจอเข้ากับตรงนี้เลยเป็นธนาคารปูม้าครับไปเดินเล่นดูธนาคารปูม้ากันและนี่ก็คือปูม้าเต็มเลยครับอ๋ออันนี้คือที่มาพักไว้เรียบร้อยแล้วถ่ายหมดแล้วพร้อมที่จะไปลงกระทะแล้วนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อพักนะเวลามีปูติดไข่เขาเรียกไข่นอกกระดองใช่ไหมฮะค่ะค่ะปูที่มีไข่นอกกระดองก็จะมาพักที่นี่ก่อนที่ธนาคารตรงนี้พอปูที่พักเอาไว้ใช่ไหมครับแม่ปูก็จะเขี่ยลูกปูนะลงไปในน้ำเนี่ยน้ำที่เราเห็นนี่แหละเขาก็เอาไปใส่กระบะนะลงเรือแล้วก็ล่อนไปครับกลางทะเลไปปล่อยนู่นเลยนะทำให้มีปูเนี่ยวนเวียนอยู่เต็มทะเลเลยบริเวณนี้ก็จะเห็นพี่ๆเขากำลังแกะอวนอยู่นะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะตัวเล็กเนาะหวังข้างในเลยโตไม่ทันเลยนะจับเก่งมากเหนื่อยเขินเลยครับฝึกไว้ก่อนลูกเดี๋ยวจะมาช่วยยายแกะปูเพื่อนฮะมาเกาะไอ้ต้นไม้นี้อยู่ประมาณ 4-5 ตัวเลยเต็มไม่หมดเลยเห็นไหมนี่มันย่อยตัวหนึ่งนี่เป็นนกเงือกที่เขาเรียกว่านกแก๊กฮะกำลังบินในตัวนึงแล้วนี่ผ่านหน้าไปเลยเห็นไหมร่วมๆ 5-6 ตัวเลยครับโอ้เยอะมากมากกว่า5ตัวเป็น10แล้วตอนนี้โอ้เต็มตัวนี้เยอะมากครับผมนี่ครับน้องมากินพวกลูกไม้ของต้นนี้นะชอบมากและตอนนี้เราจะกำลังจะไปจุดนี่ชมวิวจุดใหม่นะฮะวิวพอยต์แห่งใหม่ของเกาะมุกเรียกว่าใหม่สดซิงเลยยังไม่มีใครรู้กันเลยโดยมีพี่ใหญ่เนี่ยแหละครับจะพาผมไปนะข้างหน้าคือพี่ใหญ่ครับผมนะทักทายแฟนๆหน่อยพี่นี่พี่ใหญ่จะพาเราไปจุดชมวิวรีสอร์ทพี่ใหญ่ชื่ออะไรนะครับแคชูนักบังโลครับครับผมหน้าเกาะครับฝั่งหน้าเกาะใช่ที่ผมพักนี่แหละครับใครมาก็มาหาพี่ใหญ่เลยหาเที่ยวด้วยครับว้าแล้วเราก็กำลังเดินอยู่บนนี่สวนยางเนี่ยเนี่ยต้นยางเก่าแบบอายุ30กว่าปีนะฮะใหญ่เบ้อเลยเลยโอ้โหต้นยางนี่ใหญ่กว่าตัวคนอีกนะโคตรใหญ่อ๋อมีใหญ่กว่านี้อีกนะผมก็ว่านี่ก็ใหญ่มากแล้วเมื่อวานเราไปวิวพอยต์บนเขานะฮะจุดแรกที่คนรู้จักกันทั่วไปวันนี้ก็เนี่ยพี่ใหญ่แนะนำวิวพอยต์อันใหม่ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันเลยเราจะมาเปิดซิงเลยดีกว่าใน Google Map ยังไม่มีวิวพอยต์นี้อยู่เลยใครอยากรู้ก็ไปที่ชิลนัทไปถามพี่ใหญ่เอาเอาละครับเริ่มถึงตรงตีนเขาแล้วฮะชันโคตรลื่นนิดนึงนะฮะฝนตกทั้งวันวันนี้เกาะมุกนี่เป็นเกาะที่เขาจะทำสวนยางเยอะมากสมัยก่อนนะไปไม่หมดเลยฮะเราก็จะเดินไปบนที่สวนยางเก่านะ
ปลูกเก่งมากเลยนี่เนินเขายังมาปลูกสวนยางบนนี้อีกเนี่ยปลูกโคตรเก่งครับเดินกันสนุกเลยครับตรงนี้ชันหน่อยนึงแต่ก็เดินไม่ได้ยากอะไรครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเจอจุดที่ชันยากขึ้นแต่ว่าพี่เขาทำเชือกไว้ให้ครับให้เราต่ายได้อยู่พี่แสนนะทำเชือกไว้ให้ก็ต้องขอบคุณพี่แสนด้วยน่ารักมากทำเชือกก่อนครับตอนนี้ชันแล้วโอ้โหมันลื่นนะดีกว่าครับใช่ลงนี่ตัวไถเลยเราถึงแล้วครับจุดนี้ฮะวิวพอยท์ที่2ซึ่งยังไม่ตั้งชื่อนะฮะอันนู้นวิวพอยท์1ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็เรียกว่าวิวพอยท์1แล้วกันวิวพอยท์2นี่เพิ่งจะเจอกันค้นพบกันได้ไม่นานนี้โอ้โหนี่ครับฝั่งนี้เราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้นะถ้าใครขยันเนาะตื่นแต่เช้าเลยสัก 5:30 น.แล้วก็เดินขึ้นมา 6:00 น.ก็เห็นอ่าวสวยเลยตอนนี้โอ้และนี่ก็คือวิวพอยต์แห่งที่2ครับเป็นแห่งใหม่ล่าสุดยังไม่มีอยู่ในแผนที่ Google Map เลยนะสวยเลยครับไปตรงต้นไม้ใหญ่3ต้นเนี่ยนะงามมากและตอนนี้เราถึงบนยอดสูงสุดแล้วครับซึ่งเราเห็นต้นไม้อยู่นี่ก็คือต้นยางนะฮะโคตรขยันนะมาปลูกกันได้ยังไงบนยอดอย่างนี้ยังมีกระถางไว้กรีดยางอยู่เลยใครว่าขึ้นมากรีดบนนี้นะนี่หน่อยอาจจะทำซิปไลน์ครับค่อยลงไปถึงนู่นเลยครับฝั่งอุทยานเลยยาวประมาณสัก5กิโลได้ขาดแค่นายทุนแค่นั้นเองตอนนี ดีเช้าวันที่3แล้วนะครับที่จังหวัดตรังและในวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะออกเดินทางจากเกาะบุ๊กนะข้ามไปยังฝั่งครับไปครับไปเที่ยวบนฝั่งกันบ้างดีกว่านะอยู่เกาะบุ๊กมา2วันแล้วช่วงเวลานี้ก็คือเวลา 7:30 คือเรือเนี่ยเขาจะออกตอน 8:00 ตรงนะฮะเราควรจะมาทัก 7:30 นี่แหละให้เขาได้เตรียมตัวแบบว่าขนรถเราลงไปบนเรือนะแล้วก็หาที่ทางนั่งกันไปแล้ววันนี้ฝนก็ตกอีกแล้วครับต้อนรับเราแต่เช้าเลยนี่เจ้าของเรือนะฮะนี่ชมได้คือคนได้ทุกครับสมัยนี้เราก็โชว์แบบมาฮะจากเกาะมุกฮะลงเรือแล้วก็ฝนตกตลอดทางแล้วก็เลยบึ่งมอเตอร์ไซค์มาวนอุทยานบ่อน้ำร้อนฮะไหนๆเราจะเปียกแล้วเราก็มาแช่น้ำร้อนกันเลยดีกว่า เดี๋ยวเราก็จะไปแช่น้ำร้อนกันแล้วนะครับซึ่งที่นี่เขาไม่มีค่าบริการนะครับใช้เป็นการบริจาคนะเดี๋ยวเราก็บริจาคตามที่เราศรัทธากันไปเนาะแต่ตอนนี้เราก็จะไปแช่น้ำร้อนกันแล้วครับเป็นแบบกลางแจ้งจริงๆเขามีแบบเป็นส่วนตัวด้วยแต่ว่าณวันที่ผมมาวันนี้เขายังไม่เปิดนะเราก็ไปแช่กลางแจ้งก็ได้ซึ่งผมว่าผมชอบแช่กลางแจ้งมากกว่าอารมณ์เหมือนออนเซ็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะโอ้แล้วเขาก็ปรับปรุงสวยงามนะผมเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วน่าจะประมาณนู่นเลยร่วม20ปีฮะนี่แบบเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากดูดีโอ้โหโคตรไฮโซโอ้นี่เรียกว่าบ่อกำเนิดนะฮะน่าจะเป็นต้นตอของน้ำร้อนเลยนะและตอนนี้ก็คือไม่มีใครแช่อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเหมาบ่อให้เลยที่แห่งนี้เขาก็มีชื่อว่าบ่อน้ำร้อนควนแดงที่นี่เขาก็มีการจัดการที่ดีนะครับมีโต๊ะเอ๊ะไว้วางข้าวของด้วยนะแล้วก็วิวที่แบบว่าสวยเลยครับอินเตอร์เนชั่นแนลมากมายก่อนและวางหลังเราจะทำเป็นป้ายคัทเอาท์ให้เตือนแจ้งผู้ที่มาใช้บริการทุกท่านให้ทราบเพื่อเป็นข้อปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการครับคือบ่อเนี่ยมันร้อน40กว่าองศาเลยนะพี่เขาเลยแนะนำว่าถ้ามือใหม่อย่างผมเนี่ยไปลงบ่ออนุบาลก่อนครับบ่ออนุบาลนี่คืออยู่ด้านหลังนะเราจะได้ค่อยๆปรับสภาพก่อนไปครับไปบ่อหลังกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงบ่อในทีหลัง
ไปครับเราไปแช่บ่อเด็กก่อนเลยนะโอ้โหเฮ้ยอุ่นๆฮะจริงๆบ่อนี้จะคือควรจะลงบ่อนี้ก่อนเลยมันก็อุ่นๆเลยนะประมาณนึงสบายนี่แบบเด็กๆจริงๆให้ตัวเปียกก่อนบ่อนี้แค่ตัวเปียกครับแค่นี้ก่อนนะเหมือนล้างตัวก่อนที่บ่อนี้เราแช่บ่อนี้แค่แป๊บเดียวพอครับทำไมก็มันรู้สึกว่าน้ำมันธรรมดาไปหน่อยนี่ดีกว่าบ่อนี้โอ้ยบ่อนี้รู้สึกได้เลยว่ามีความอุ่นร้อนเลยนะฮะอันนี้โอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดาโอ้ยร้อนนะเนี่ยร้อนนะเนี่ยดีแล้วที่เราค่อยๆลงบ่อเด็กก่อนครับอารมณ์เหมือนไปแช่น้ำตกร้อนที่กระบี่นะที่นี่ก็เฟี้ยวฟ้าไม่แพ้กันเลยอ๋อตอนนี้ครับเราเริ่มแบบว่าปรับตัวได้นะก็จะมาจอดอยู่ตรงนี้เลยปากทางที่เป็นแบบว่าบ่อแม่เนี่ยก็จะน้ำไหลล้นมาตรงนี้นะแล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปพอเราปรับตัวได้เราจะไปลงบ่อนู้นกันบ่อใหญ่เอ้ยบ่อนี้ก็ร้อน เราคิดว่าเราน่าจะพร้อมแล้วครับสำหรับการลงบ่อของจริงนะฮะไปกันเลยโอ้สะพานนี้เขาเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคนที่แบบนั่งวีลแชร์นะครับก็สามารถเข็นรถลงมาแช่ได้เลยเราก็จะลงโอ้โหนี่แค่ขาที่ผมก็แสบแล้วอะโอ้ยร้อนมากโอ้ตอนนี้ลงแค่ขานะแค่ขาแบบว่าแค่ขาแบบแค่ข้อเท้านะผมคิดว่าผมลงไม่ได้แล้วครับร้อนชิบหายร้อนไปครับไม่ไหวฮะร้อนมากประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาแช่บ่อน้ำร้อนฮะบ่อนี้ลงไม่ได้ครับร้อนจริงไม่ไหวใจไม่ถึงเราแช่น้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับคือแช่บ่ออนุบาลไอ้บ่อใหญ่มัธยมนี่ลงไม่ไหวจริงครับโคตรร้อนเลยนะแบบว่าลงแค่ข้อเท้านี่ก็ตีนจะหลุดฮะจะกลับไปแช่บ่ออนุบาลสักพักใหญ่ๆแล้วก็พอแล้วรู้สึกสดชื่นจนถึงขั้นเริ่มเคลียร์แล้ว เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศแถวๆนี้หน่อยที่บ่อน้ำร้อนนี่เขาทำใหม่แบบโคตรสวยฮะเพิ่งจะเปิดได้ใหม่ๆหมาดๆเลยนะปีนี้เองไปครับเดินเล่นบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันซะหน่อยทำเป็นสะพานยกระดับขึ้นมาสูงราวสัก3เมตรฮะให้เราได้อยู่บนนี่เลยยอดไม้ฮะโอ้เข้าท่าอยู่นะตรงนี้ดีเลยฮะเห็นแบบว่าจุดเปิดโล่งนะแล้วก็เป็นสะพานทางเดินที่เป็นยึกยักยึกยักฮะสวยงามทางเดินศึกษาธรรมชาติคือตอนแรกคิดว่าจุ๋มจิ๋มน่าตาลักปรากฏไม่ใช่นะครับคุณเฮ้ยยิ่งใหญ่อลังการเลยเคยดูผมว่าน่าจะมีแบบหลายร้อยเมตรนะให้เราเดินได้เลยนะซึ่งณตอนนี้คือเราแช่น้ำร้อนมาจนแบบว่าเราเพลียแล้วไงแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยด้วยคงจะเดินไม่ไหวนะก็ฝากให้คุณแล้วกันนะถ้ามาก็ฝากไปเดินหน่อยผมไม่ไหวจะเดินแล้วหมดแรงหิวข้าวและตอนนี้ผมก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเพื่อขึ้นเรือข้ามฟากครับไปยังเมืองกันตังจะไปหาอะไรกินที่เมืองกันตังนะครับมีร้านอร่อยอยู่ร้านลอกคุ้งฮะกินรัดหน้าราดหน้าทะเลดีกว่าเคยกินเมื่อ2ปีที่แล้วนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จัดซะหน่อยนึงนะมาถึงถิ่นแล้วรอแป๊บเดียวครับไม่นานเรือออกแล้วค่าเรือ10บาทครับต่อข้ามไปไม่งั้นเราต้องขับอ้อมแบบน่าจะมีสัก6กิโลครับกว่าจะมาถึงนี่มาถึงแล้วครับร้านลอกคุ้งฮะร้านอาหารของเราในวันนี้นะฮะนี่ครับนั่งตัวเดิมได้มาแล้วครับลาดหน้าทะเลฮะของร้านลอกคุ้งนะฮะกุ้งยอดนะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วผมมาก็มากินร้านนี้ฮะอร่อยติดใจครับคืออร่อยทั้งกุ้งแล้วก็เส้นเขาด้วยนะฮะ
ขาผัดเส้นได้ดีมากมายอย่างนี้เลยโคตรหอมอ่ะกินแบบไม่ต้องปรุงเลยอร่อยแล้วของคาวจบไปแล้วนะครับมาของหวานดีกว่าครับไอติมดีกว่าโอ้ใส่ในลูกนี้เลยนะครับนี่เท่าไหร่ครับอันนี้40 บาทครับ40 บาทเท่านั้นนะครับน้ำมะพร้าว1 แก้วอ๋อพร้อมมีน้ำมะพร้าวด้วยครับเดี๋ยวมาน้ำมะพร้าวหมดมือแล้วนี่เลยครับมีน้ำมะพร้าวให้ด้วยอ๋อไอติมพร้อมน้ำมะพร้าวแจ๋วเลยครับเราก็จะมาจัดน้ำมะพร้าวก่อนเลยครับให้มันชุ่มคอนะครับโอ้ก็คือน้ำมะพร้าวสดๆเลยครับใส่น้ำแข็งแล้วก็แก้เป็นแบบอลูมิเนียมเย็นเจี๊ยบมาเลยชื่นใจดีมากต่อมาครับนี่คือของหลักที่เรามากินในวันนี้คือไอศกรีมมะพร้าวอ่อนต้องระวังหล่นนะครับอัดมันแน่นมากโอ้นี่ครับประมาณนี้เลยโอ้ดีครับอร่อยเลยพร้าวแน่นมากเข้มข้นฮะร้านไอติมแห่งนี้ก็อยู่หน้าสถานีรถไฟกันตังเลยพูดง่ายๆว่าถ้าใครนั่งรถไฟมาพอลงปุ๊บก็เดินมานิดเดียวจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราครับไปเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ดีกว่าครับเพราะที่นี่เขาจะมีเหมือนกับสะพานเดินบนยอดไม้ประมาณนี้นะสวยดีครับไปเลยคือดูใน Google Map มาไงว่าแถวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างก็เห็นเนี่ยแหละไอสวนพฤกษศาสตร์จะมีภาพเป็นเหมือนสะพานที่อยู่บนยอดไม้ฮะสีแดงๆสวยเลยเราก็เลยอยากจะมาเดินเล่นก็ประมาณนี้ฮะสะพานเรือนยอดไม้เลี้ยวขวาจัดไปเลยดีกว่าน่าจะเป็นทางนี้แหละจากหลักการเดาครับผมคิดว่าน่าจะมีผมเพียงคนเดียวที่กำลังจะเดินอยู่บนเส้นทางสายนี้นะพอดูเงียบเหงามากเลยนะฮะเอาละครับถึงทางเข้าแล้วโอ้โหเส้นทางศึกษาธรรมชาติ3 กิโลไปกันเลยยาวๆ3 กิโลมาเจอต้นแรกก่อนเลยครับป้ายบอกทางเขานะคือกระบากทองนี่ต้นแบบนี้คือต้นกระบากทองเป็นไม้อะไรไม่รู้นะต้นเบลเลอร์เลยฮะโอ้โคตรใหญ่อารมณ์เหมือนตะเคียนเลยแต่ว่าตรงเบ๊ะเลยนะว้าวแค่ต้นนี้ก็น่าประทับใจแล้วนะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ยังครับเพิ่งจะเข้ามาเองจะรีบจบไปไหนเดินมาไม่ถึง10 เมตรเลยไปเรายังไม่เจอสะพานยอดไม้สีแดงของเราเลยนะและจังหวะนี้เราเดินมาเจอเข้ากับต้นตะเคียนทองครับต้นไม้ที่คุณก็รู้ว่าคือต้นอะไรใช่ไหม ตอนนี้เป็นเวลา10:10 น.ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราเดินจบเนี่ยจะใช้เวลาที่กี่โมงฮะเดินมาผมรู้สึกว่าผมชอบนะเอ้ยทางเดินเขาสวยดีนะครับทำได้เรียบร้อยดีมากเลยแล้วต้นไม้เนี่ยโคตรเจ๋งต้นใหญ่ยักษ์ก็จะเป็น100 ปีเท่านั้นเลยมาถึงจุดที่6ครับป้ายเขาบอกว่าเดินเทียมยอดไม้ว้าวสวยเลยนะฮะเนี่ยเป็นเหมือนกับหอคอยสีแดงขนาดใหญ่ครับทำจากเหล็กโอ้โหสีแดงตัดกับสีเขียวต้นไม้นี่มันเข้ากันนะเอ้ยสวยดีชอบอ่ะสีมันสวยนะฮะแล้วมันเป็นหอคอยเหล็กขนาดใหญ่เลยอันนี้แนะนำให้มากันเลยว้าวจุดนี้ยิ่งเจ๋งใหญ่เลยโว้ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บนสะพานแขวนครับสะพานแขวนเป็นสะพานสลิงแขวนสีแดงโอ้รู้สึกดีนะว้าวมันมีอีกสเต็ปนึงฮะคือเดินมาแล้วมันขึ้นอีกโอ้ยทางจะสูงไม่เบาเลยล่ะโอ้เราขึ้นมานี่เกือบจะได้ยอดไม้แล้วนะอีกนิดเดียวถ้าได้สักสเต็ป2 สเต็ปนี่เลยยอดไม้แน่นอนและตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วครับของสะพานแดงฮะนี่แผนให้ดูทางขวามือครับว้าระดับเดียวกับยอดไม้เลยเห็นไหมอันนี้ประทับใจนะฮะชอบมากเลยนี่ชอบมากแนะนำครับอันนี้แนะนำดีมากสวนพฤกษศาสตร์มาเดินเล่นบนสะพานแขวนสีแดงนี่โคตรแหลมตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มหิวแล้วครับอ๋อพลังหมดครับผมก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะกินเรากินราดหน้าไปแล้วก็กินไอติมไปด้วย
ซึ่งไอติมผมไม่ได้กินแค่ลูกเดียวนะครับผมกิน2ลูกเลยนะเอ้ยไม่2ลูก2ถ้วยเลยอ่ะ2ถ้วยมันเป็นลูกกะเพรานั่นแหละ2อันเลยครับผมอร่อยจัดไงก็เลยเล่นไป2เลยแต่ตอนนี้เฮ้ยหิวแล้วเว้ยอะไรวะทำไมพลังงานมันหมดเร็วอย่างนี้นี่เดินมาน่าจะไม่ถึงครึ่งทางเลยมั้งเนี่ยถูกต้องแล้วครับว่าเราเดินมาไม่ถึงครึ่งทางเราเพิ่งจะเดินมาได้แค่1กิโลแค่นั้นยังเหลือทางให้เราต้องเดินอีก2กิโลหิวข้าวแล้ว2กิโลเอ้ยโอ้ยทางตรงนี้นี่แบบว่ายังครึ้มแล้วก็ฉ่ำชื้นแฉะมากมายป่าพลุฮะอันนี้คือระยะทางการเดิน3กิโลเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าไกลคือจริงๆก็ไกลนะแต่ผมว่ามันก็เดินได้อยู่เพราะว่ามันไม่ร้อนไงฮะไกลไม่กลัวกลัวร้อนอันนี้เราร่มฮะร่มรื่นจังหวะนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วครับ1ชั่วโมงผ่านไปฮะยังไม่ถึงหลักกมที่2เลยนะฮะทำไมกูเดินช้าจังวะตรงนี้ก็คือทางจะเริ่มโล่งแล้วฮะแล้วก็เริ่มร้อนด้วยอ้าวเราเดินจนจบซะแล้วนะครับหมดเส้นทางแล้วครับนี่เราครบ3กิโลแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวนะฮะเอ้เราเดินผ่านไอ้กมที่2มาตั้งแต่เมื่อไหร่มองไม่เห็นนะฮะผมเดาว่าใส่ป้ายอาจจะโดนปลวกแทะไปแล้วนะทำให้เราเดินเลยไปเลยก็ระยะทางก็ทั้งหมด3กิโลใช้เวลาเดินก็ราวๆ1ชั่วโมงครับคราวนี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความยาวของขาคุณแล้วนะถ้าเกิดคุณขาสั้นก็อาจจะชั่วโมงหน่อยๆแล้วกันไอ้ของผมนี่ขามาตรฐานครับชั่วโมงเดียวประมาณนี้จังหวะนี้คือเราหิวแล้วครับแล้วก็ตรงด้านหน้าของสวนพฤกษศาสตร์ก็มีร้านคาเฟ่คาเฟ่ครับร้านอาหารด้วยนะขนาดเล็กๆน่ารักฮะก็ไปอุดหนุนกันหน่อยดีกว่าร้านเขาก็บรรยากาศดีเลยนะมีที่นั่งแบบริมระเบียงให้เราได้ชมวิวด้วยนะจังหวะนี้เราจัดน้ำมะพร้าวปั่นซะหน่อยดีกว่านะครับหมดพลังงานอร่อยครับเป็นมะพร้าวนมสดนะมะพร้าวปั่นมะพร้าวนมสดปั่นชื่อจัดข้าวซะหน่อยนะครับไม่ไหวแล้วหิวเป็นข้าวคุกกิ้งครับข้าวคุกกิ้งไข่ดาวเราก็มาถึงแล้วยังน้ำตกโตนปลิวไปครับไปดูน้ำตกโตนปลิวกันดีกว่าและช่วงเวลานี้ก็คือการใส่ชุดกันฝนฮะแล้วก็เที่ยวลุยฝนไปเลยฝนอยากตกดีนักแต่ว่าเราก็อยากเที่ยวไงก็ต้องใส่ชุดกันฝนสีชมพูสวยสดใสจริงๆทางร้านแม่งมีอยู่สีเดียวกูละบ้าตายไปครับจุดนี้ก็คือน้ำตกแล้วนะฮะโอ้โหสวยมากมายเลยครับผมไปดูกันเลยว้าวเป็นไงครับโคตรสวยฮะน้ำตกสุดยอดเป็นแบบว่าเป็นหน้าผาเลยนะแล้วก็ลงมาเป็นชั้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 นนะเอ้ยงามเลยแล้วคุ้มค่ามากครับอันนี้แนะนำเลยและติดกันหรือเป็นที่เดียวกันเลยแหละเขาก็คือน้ำตกกระช่องฮะน้องเขาก็มีหน้าตาเป็นประมาณนี้ฮะเป็นน้ำตกที่ไหลลงไปบนหน้าผาอย่างนี้นะแล้วเอ๊ะทำไมป้ายฝั่งนี้เขียนว่าน้ำตกโตนใหญ่ฮะแต่ป้ายฝั่งโน้นเป็นน้ำตกกระช่องนะนั่นแหละครับน่าจะมี2ชื่อนะแล้วแต่ว่าคุณจะหันไปทางไหนเย็นเราจัดเป็นโจ๊กหมูด้วยครับโจ๊กหมูยามเย็น
โจ๊กหมูตับไข่โหเข้มข้นว่ะอร่อยต่อเมนูที่2ครับบะหมี่นะครับโคตรอร่อยโหร้านนี้อร่อยมากอร่อยทุกอย่างแต่เมื่อกี้ไป2อย่างนี่คือบะหมี่น้ำนั่นเองครับนั่งตังนั่งอาหารอร่อยขนมจีนแบบนี้ดีกว่าขนมจีบไส้กรอกนี่อะไรอ่ะจีบไส้กรอกกะปิไส้กรอกลองแล้วก็ขนมจีบมาตรฐานโลกครับผมนี่ครับไฮไลท์จิ้ม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 นี่เลยว้าฮ่านี่ครับคำนี้โอ้ยกลิ่นตำหน่อยครับกลิ่นตำยำเย็นยังไม่จบครับยังจะมีหนุ่มไม่ใช่หนุ่มตังโก๋ถังขยะครับตบตูดซะหน่อยนึงโอ้ยโคตรร้อนตังโก๋ร้อนมากมากกินถังขยะซะหน่อยนะจ๊ะโอ้ยร้อน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 แต่ว่าถ้าร้อนคือโคตรอร่อยอ่ะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้ามัสยิดแห่งหนึ่งครับในจังหวัดตรังซึ่งเป็นมัสยิดที่สวยมากๆเลยนะฮะนี่ครับเปิดตัวยามเช้ากับสิ่งนี้เลยนะโอ้นี่ก็อยู่ต่างประเทศเลยนะไม่ใช่นะครับที่นี่เมืองตรังนะฮะแล้วผมก็ได้ถามพี่แถวๆนี้นะครับว่าเฮ้ยงดงามแบบนี้เอาแบบมาจากไหนพี่ก็บอกว่าได้แบบมาจากซาอุครับโอ้แม่ฮะเราไม่ต้องไปซาอุนะมาที่นี่ก็ได้ดูสิ่งงดงามเหมือนกันเลยนะและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟเมืองตรังฮะโอ้โหคิดถึงการขึ้นรถไฟเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นรถไฟมาอย่างยาวนานมากมายฮะไม่ค่อยบอกว่าจะมีเวลาว่างนะบินมาดีกว่าครับไวกว่าแต่ว่ารถไฟก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่แบบว่าใครที่ไม่เคยลองต้องลองนะโดยเฉพาะรถไฟตู้นอนนะฮะโคตรเด็ดเลยนั่งรถไฟมาตรังเลยครับไปกับสนุกผมเคยทำคลิปไปแล้วด้วยคลิปแรกๆเลยครับของผมย้อนไปดูกันได้ปีครับผมกาแฟโบราณเด็ดสุดกาแฟโบราณของเรามาแล้วครับโอ้เราควรจะสั่งอะไรถ้าติ่มซำสองอันจิ้มเลยเห็ดหนึ่งกับอะไรอันหนึ่งดีได้ครับเห็ดไฟเค็มหรือว่าเป็นหน้านี้อันไหนน่าสนใจที่สุดไข่กระทะไข่กระทะหนึ่งครับผมสั่งไปก่อนเลยครับทั้งหมด3เมนูก็คือติ่มซำ2อันนะแล้วก็1ไข่กระทะอันนี้กาแฟโบราณนะนี่เลยว้าอร่อยครับมากินคู่กับชาร้อนด้วยชาโคตรร้อนทุกทีกินแต่น้ำเย็นนะต้องระวังนะน้ำร้อนร้อนโคตรโอ้โหแล้วตอนนี้มาแล้วครับเต็มๆโคตรเยอะครับสั่งด้วยความบู้วามเราจะโชว์ไข่กระทะนะครับโอ้ยร้อนกระทะโคตรร้อนเลยครับแล้วก็อันที่ผมอยากลองที่สุดผมเพิ่งเห็นนี่ครับขนมปังปิ้งคือไอ้ขนมปังแบบนี้ผมเคยไปกินที่สิงคโปร์นะโคตรอร่อยคือเป็นโกปีอย่างนี้ใช่ไหมกินคู่กับขนมปังอย่างนี้คือแบบว่าโคตรเลยครับเด็ดสุดๆซึ่งเราจะลองก่อนเลยของที่เราอยากกินลองหนูต้องกินให้โดนเนยด้วยโอ้รสชาติมีความคล้ายกันมากครับแล้วตามด้วยคุปปี้ว้าคู่นี้ฮะต้องจับเลยนะคู่นี้และ
ย่างน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วล่ะผมจะเริ่มว่าจะกินหมดมั้ยเนี่ยนั่นคือโรตีแกงไก่ครับโอ้หุ่นโชว์โรตีหน่อยแล้วกันนะฟาบโรตีครับผมซึ่งเราก็จะมาชิมให้ดูแล้วกันนะครับต้องใช้มือดิอร่อยนะนี่ฮะจุ่มอะไรนี้ข้นหอมว้าวรสน้ำอ่ะเครื่องกลางดีโอ้ยเผ็ดมากโอ้โหนะครับขอให้ดูเนื้อไก่ว้าวโรตีแกงไก่อร่อยและกลิ่นซ้ำก็มาแล้วครับโอ้ยสองเข่งเลยคนเยอะเต็มโต๊ะหมดแต่ไม่มันอย่างนิดๆหน่อยนะนี่คือจิ้มหมูไข่เค็มครับจิ้มน้ำจิ้มก่อนเลยชาบโอ้ยหอมมากหมูหอมมาลองวันนี้ฮะเป็นเขาเรียกว่าเห็ดหมูกับเห็ดหมูกับเห็ดมานี่จิ้มน้ำจิ้มจิ้มเคยแล้วก็เผ็ดมันมีความกรุบกรึบดีนะโอ้โหแล้วตอนนี้เส้นทางโคตรสวยเลยนะฮะเป็นการขี่ทะลุนี่ครับอุโมงค์ต้นยางว้าวโคตรเฟี้ยวเป็นไงครับเจ๋งมากยอดครับเส้นนี้เรากำลังจะไปถ้ำเลเขากรอบนะฮะใกล้ถึงแล้วนิดเดียวน่าจะเป็นอันนี้แหละแล้วรอยที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับถ้ำเลเขากรอบไปเที่ยวกันเลยดีกว่าที่ทำเลเขากรอบเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นคือการนั่งเรือครับพี่ๆก็จะพายเรือพาเราทะลุลอดใต้ถ้ำไปเลยนะโอ้ยโคตรอันซีนฮะราคาเท่าไหร่เองเหมาลำค่ะลำละ300บาทค่ะอ๋อเหมาลำไปเลยเนื้อลำละ300ครับใช้เวลากี่นาทีครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีโดยประมาณค่ะไปครับไปลงเรือกันแล้วของเราเป็นลำแรกของวันนี้เลยนะประเดิมเรือลำนึงเนี่ยนั่งได้4คนฮะ300บาท4คนแต่ของผมเนี่ยคือ300บาทคนเดียวครับไง VIPมาแล้วครับเรือของเราเรือครับมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับขึ้นเลยนะครับพี่ขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับคุณพี่จำอ้าวเลยตอนนี้และเรือหนึ่งลำก็จะมีหัวท้ายนะครับช่วยกันลำห้วยไม่ใช่ลำคลองนะอ๋อลำห้วยเลยนะครับทำไมมันเป็นห้วยธรรมชาติทำไมก่อนเล็กกว่านี้อ๋อจะก่อนเล็กนิดเดียวเราไปที่ท่องเที่ยวเราขยายกว้างเรายิ่งได้สะดวกโอ้ครับเป็นชาวบ้านอาสาไปรับจ้างของขอให้เป็นรายเที่ยวโอ้ดีนะครับที่นี่คือก็แบ่งกันนะชาวบ้านก็มีรายได้เนี่ยมาต่อแถวเป็นคิวเหมือนวินมอเตอร์ไซค์เลยเบอร์1 2 3 4เรียงกันไปครับนี่ชื่อถ้ำว่าอะไรครับถ้ำเลเขากรอบถ้ำเลเขากรอบเลยครับอันนี้เขากรอบนี่เป็นชื่อตำบลตำบลกรอบอ๋อนี่คือถ้ำเลแล้วก็เขากรอบคือตำบลไปเลยว่าถ้ำเลเขากรอบครับเราจะนอนเที่ยวกันแล้วโอ้โหโคตรเตี้ยฮะยังห่างเยอะอยู่นะตอนนี้น้ำไม่ค่อยสูงมากนะสูงแล้วผมวันนี้นะตอนนี้ก็สูงแล้วนะฮะโอ้ครับเอเมนตี้วันนี้วันนี้น้ำสูงนี่รู้เจ็ดรอดได้ไหมครับครับต้องดูว่ารอดได้หรือเปล่าด้วยนะครับผมต้องดูด้วยครับระดับด้านในครับได้รอดไม่ได้ก็ย้อนกลับกลับคืนโชคดีคือได้ไปแล้วก็ย้อนโอเคโอ้สว่างแล้วนะฮะจึ๊งนะไปเลยขึ้นกันครับอย่าว่าแต่อะไรธรรมชาตินะระวังหัวตัวไหนที่เลยเห็นอยู่ถ้ำสวยนะฮะเนี่ยโอ้นี่ถ้ำสวยแบบนี้นะอันนี้มันเป็นถ้ำเล็กๆครับนี่แค่แซมเปิลก่อนมาถึงจุดนี้นะเรียกว่าม่านอโนดาบโอ้ครับเป็นเหมือนผ้าม่านจริงนะนี่คือเป็นแท่นที่มโนรานั่งแล้วตอนนี้มโนราไปไหนนะครับก็เป็นมโนราเป็นข้าวเกียบไปแล้วหรือเปล่าประวัติก็ไม่อ๋อครับมาดูเราไปขายข้าวเกียบแล้วนะฮะไม่ได้มานั่งตรงนี้ตามยุคสมัยนะพี่นะครับผ
ครับผมด้วยนะไอ้ตรงนี้ก็เป็นบ้านมารวยด้วยเอามีอีกแล้วมีบ้านรวยแล้วนะครับถึงไอ้นี่มันเป็นเจดีย์อ๋อนี่เจดีย์นี่เจดีย์นี่แหละครับชเวดากองนะครับครับใช่ด้วยนะครับชเวดากองครับพี่โอ้โหมาอยู่นี่เองนะฮะและเรามาตรงบริเวณนี้เราต้องก้มหัวนะครับเพื่อทำความเคารพไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้ำมันเตี้ยนะฮะงั้นเดี๋ยวหัวจะโน้ตังมุดกันไปและเรือของเราก็มารอรับเราตรงนี้แล้วนะครับวันนี้ต้องก้มหัวด้วยนะครับแสดงความเคารพนิดนึงแต่หัวสูงไม่ได้ใช่เราต้องเป็นคนนอบน้อมไม่งั้นหัวจะโนนะฮะตรงข้างตะลิงจะเป็นดินเหนียวสามารถทำเครื่องปั้นดินเผาได้โอ้นี่ดินเหนียวแล้วเนี่ยครับดินเหนียวอย่างหนาเลยนะฮะดินดีมากมากมาถึงท่าอีกแล้วนะฮะไปครับจุดต่อไปของเราก้มต่ำๆเลยแสดงความเคารพเยอะๆนะฮะเพื่อความปลอดภัยของหัวคุณเองมาถึงตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยหินเจ้าที่ครับหินเจ้าที่นะฮะโอ้เป็นเหมือนศาลเลยนะครับสวยงามยิ่งใหญ่อลังการครับถ้าเดินมาคนเดียวแล้วเจออย่างนี้นี่คือป่าราบครับผมโอ้ผนังถ้ำยังสูงนะฮะเนี่ยตาหินใหญ่มาถึงเลยครับกับหินตาหินใหญ่อันนี้ของตาครับผมของตานะครับตาลมใหญ่แล้วก็แป้งของยายครับสมัยก่อนไม่ได้ตัวแป้งนะต้องเป็นตำอันนี้คือเครื่องโม้แป้งของยายจุดต่อมาเรามาเจอท้องช้างเห็นไหมฮะเป็นตูดเป็นก้นเป็นขาเลยนะครับตรงนี้แล้วรอดอีกแล้วครับรอดกันครับผมแต่แดไปครับผมโอ้นี่อะไรเนี่ยห้องเจ้าสาวเราต้องรอดไปอย่างนี้นะครับครับผมอ๋อผมจะรอดได้ไหมเนี่ยได้ครับก็จะได้ก็รอดฝั่งนู้นครับผมอ๋อมีทางรอดหลายทางนะครับโอ้โหเอาเรื่องอีกแล้วเนี่ยเราสามารถมาขอคู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเกิดใครรองเท้าหล่นหายไปข้างนึงก็มาขอคู่นึงตรงนี้ไม่ใช่ครับผมคู่นี้คือคู่ครองนะไม่ใช่คู่รองเท้าแค่ต้องมากลมตัวยาวครับผมกระเบื้อเลยอันนี้เป็นตัวอย่างอันนู้นจะต่ำกว่านี้3 เท่าครับผมเราเช็คตรงนี้ก่อนนะครับผมโอ้โหแค่เช็คนี่ก็แบบว่าเฮ้ยแล้วนะฮะผมว่าเสียบโคตรโคตรการกล่าวของนี่เองนะครับของฟ้าเมืองเราโอ้ครับดีบินล้างคาบินแล้วนี่นี่นี่ข้าวอะไรครับเนี่ยแม่ไก่ป่ะไม่ครับผมไม่ใช่การกล่าวลูกข้าวลูกหนูนะฮะชื่อน่ารักโอ้นี่ครับตรงข้างคาวนะฮะไม่รู้ตัวคาแบทแมนและตรงนี้ก็คือถ้ำลอดฮะมามาลุ้นกันว่าจะไหวไหมโน่เนอะลองดูครับได้ครับเห็นอยู่ครับไกลๆนู้นนะชายิงเตี้ยเรื่อยๆเลยแก้ตัวเรืออะไรครับครับเพราะว่ามันคนเดียวอันตรายอันตรายไปอันตรายไปไปติดกลางทางเสร็จเลยเดี๋ยวกลายเป็น3หมูป่าใช่ๆครับก็จะได้กลับไปบอกบัตเตอร์ตําเลนก็รู้เลยเราดีครับผมเจ็บผมก็ดราม่าเลยไม่ใช่ผมก็ฟ้องโซเชียลเลยไม่ใช่เราเล่นดูแลต้องเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องของเราพอจะไม่ได้นี่ก็เป็นประมาณรอบทองมังกรเล็กๆผมจะมาใหม่ผมมาใหม่นี่มาเรื่อยๆครับกลับไปถึงนี้ได้รางวัลใหญ่ๆก็กลับมาอีกครับใช่ๆครับผมส่วนมากก็จะได้รางวัลใหญ่ๆก็มาเทพได้เยอะเลยนะฮะเลขท้ายไปเลย2-3 ตัวแล้วสนุกอิ่มเลยไม่ใช่ใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นก็เปลี่ยนวันก็ได้ให้รางวัลที่1ไปเลยลูกรางวัลที่1ไปเลยครับมาแบ่งเลยครับแบ่งครึ่งๆแบ่งครึ่งๆแต่หาตัวของให้เจอนะออกมาแล้วนะครับถ้ำเราก็น่าเสียดายเล็กน้อยที่ไม่สามารถทะลุฝั่งได้แต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็สนุกมากมายแล้วนะฮะในเมื่อเรารอดไปได้นะครับลุงก็เลยพาเรามานี่ครับมาดูปากทางออกถ้าเรารอดได้เราจะออกไปทางนี้ก็เป็นปากทางออกที่สวยงามทำเบ้มเลยฮะด้านหน้าปลาเต็มเลยครับปลาหางแดงปลาสวายปะคางดำอ๋อไม่ใช่คางดำปลานี่ชื่อว่าไม่ใช่คางดำหางแดงไม่ใช่ครับผมลำดำหางแดงตลกกันใหญ่ครับถ้าเราต้องรอดท้องมังกรนี่ใช้เวลา20 นาทีโอ้นานจัดนานจัดเราก็จะมาอุดหนุนอาหารปลา1 กระป๋องนะฮะ20 บาทไปครับให้อาหารปลากันดีกว่าโอ้ยน้องมารอแล้วนะฮะไงครับป้าให้
มาที่นี่ก็จะมีของที่ระลึกด้วยใครสนใจก็อุดหนุนพี่เขาได้เท่าไหร่ครับอันนี้100บาทกันเองนะและจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราก็คือวังเทพทาโร่ฮะแหมชื่อนี้น่ากินใช่ไหม ไม่ใช่นะคนละอันนะทาโร่คนละทาโร่กันเป็นยังไงไปดูเลยเป็นไม้ที่ทำเป็นตัวมังกรกำลังเลื้อยโค้งคดฮะไปเดินเล่นกันดีกว่าตรงนี้คือหัวมังกรและเรากำลังจะเดินไปเพื่อลอดท้องมังกรกันฮะลอดเลยดีกว่าเสริมสิริมงคล12นักษัตริย์12ราศีเราจะไปหาปีของเราครับเพื่อลอดกันคือผมได้เกิดปีมังกรฮะหรือที่เขาเรียกกันภาษาบ้านๆว่าปีมะโรงนี่ฮะแต่ผมชอบปีมังกรมากกว่ามันดูเฟี้ยวฟ้าวนะฮะคุณล่ะเกิดปีอะไรมาคอมเมนต์มาคุยกันได้ปีเถาะนี่นะปีอะไรต่อแล้วเราก็เจอแล้วครับปีมะโรงงูใหญ่ฮะนี่ฟ้าบรอดเลยแถมด้วยกับปีมะเสงฮะงูเล็กว่าเขาให้ฮะอันนี้นะฮะสำหรับการมาลอดท้องมังกรที่แห่งนี้นะฮะโอ้เป็นไอเดียที่ดีครับสร้างจากวัสดุที่แบบว่าเหมือนจะไม่มีค่าแล้วนะตอไม้เนี่ยมาทำแบบนี้โอ้โหดูมีคุณค่าดูแบบว่าสายมูนี่กีดการ์ดเลยทีเดียวพอไม้หล่นใส่ขาไม่ใช่คือแบบว่าได้บุญได้อะไรยังไงมากันใหญ่เลยนะ ก็มาแวะกันแวบๆคือถ้ำเลเขาก่อเสร็จมาต่อที่เทพทาโร่นะผมว่าเป็นรูทการท่องเที่ยวที่ดีเลยใกล้ๆแค่นี้เองโอ้ทำสวยนะฮะเอาไม้มาเรียงเป็นรูปมังกรได้นี่แบบว่าฝีมือมากๆเลยนะไม่รู้ว่าใช้ความพยายามในการทำนานแค่ไหนกันนะมาครับมาเดินจุดเริ่มต้นของรูทการเดินทางนะเพื่อชมผลงานนะของอาจารย์นะฮะอาจารย์ตอนแรกผมก็เป็นศิลปินปรากฏไม่ใช่ครับผมรับราชการครูมั้งเลยนะผมไม่แน่ใจและเราก็กำลังจะเดินไปยังจุดที่เขาเรียกว่า ถึงขั้นเสียงแหบเสียงแห้เนี่ยเพราะว่าตื่นเต้นมากมายกลัวงูไม่ใช่ครับไม่มีงู คือมังกรเทพทาโร่ชื่อของสถานที่แห่งนี้ตอนแรกคิดว่าข้างนอกเจ๋งแล้วใช่ไหมฮะต้องเข้ามาในรูทนี้ฮะแล้วคุณจะไปดูสิ่งนี้พร้อมจะดูกันหรือยังไปดูกันเลยและนี่ก็คือมังกรเทพทาโร่นั่นเองนะฮะโอ้โหเพลงต้องมาแล้วครับโอ้ไม่ใช่ฮะนี่เทพเจ้ามังกรนะฮะแต่ก็รุ่นเรานะก็ต้องรู้จักแต่เทพเจ้ามังกรนั่นแหละจังหวะนี้เรามาล่อท้องมังกรกันแบบจริงจริงจังๆครับซึ่งมังกรนี่ชื่อว่าเทพทาโร่นะฮะไปกันเลยโอ้ยสวยว่ะเฮ้ยไฮไลท์เลยนี่ฮะเราได้ล่อทั้งท้องมังกรที่เป็นไม้แบบนี้แล้วก็ท้องมังกรที่เป็นภูเขานะฮะวันนี้เป็นไงฮะสองมังกรเลยว้าเรียบร้อยครับผมเราได้ลอดท้องเทพทาโร่ไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกได้รับพลังบุญเต็มๆเลยฮะและนี่คือน้ำตกโปลานไปครับเราเดินไปที่น้ำตกโปลานกันดีกว่านะและวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาซึ่งแน่นอนว่าคงจะไม่มีใครเข้ามาเปิดร้านขายอะไรให้ผมกินหรอกนะเราก็มาแบบว่าอโลนฮะลมแบบสวนหย่อมเลยเดินผ่านเป็นพวกลำธารขนาดเล็กแล้วก็จะเดินมุ่งหน้าไปยังทางขึ้นน้ำตกกันแล้วมีความเขียวครึ้มนะฮะเส้นทางเดินนี่มีความคล้ายกับป่าดงดิบนะฮะคือรกนั่นเองนะไม่กวาดกันเลยเดินมาสักพักรู้สึกว่าตอนนี้ทางเดินเริ่มสวยขึ้นครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาตินะฮะรอบล้อมทางเดินของเราเลยนะเอ้ยโอเคเลยครับเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนใช่ไหมมันก็ป่าเขียวคึ้มสวยงามไงเหมาะกับการมาเดินชมน้ำตกอย่างยิ่งเลยโอ้โ
โอ้โหทางอันตรายและแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วยังน้ำตกโตนคลานว้านี่ครับผมนั้นดูจูเนียร์ไปนิดนึงนะต้องรอให้ฝนแบบกระหน่ำซัมเมอร์เอลเลยผมว่าถึงจะได้แบบเป็นม่านน้ำขนาดใหญ่นะทั้งที่ช่วงนี้ฝนก็ตกอยู่เรื่อยๆยังไม่พอฮะแต่ก็ข้อดีคืออะไรรู้ป่ะน้ำที่ไม่แรงคุณสามารถก็เล่นได้เลยนะตรงนี้จุ่มๆได้สักหน่อยจากความสนของเรานะครับในการไถ Google Map นะฮะไถเก่งจังเจอนี่นะครับอันซีนฮะอารมณ์ก็เหมือนว่าที่นี่อาจจะเป็นพวกร้านกาแฟคาเฟ่แคมปิ้งด้วยนะฮะแต่จุดเด็ดก็คือวิวของเขาไงฮะอยู่บนยอดเขาเลยนะฮะขึ้นมาเลยครับโอ้ยฮะโคตรเด็ดเอ้ยมุมสุดยอดโอ้โหลมโคตรดีฮะจุดนี้แต่ลมแรงขนาดนี้ถ้ากลางเต็นท์นี่ผมเต็นท์ปิวฮะขณะนี้เป็นเวลาบ่าย2โมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะฮะอาหารเช้าเราก็หมดพลังงานไปเรียบร้อยแล้วไปหาข้าวกินดีกว่าที่ร้านนี้เลยเป็นร้านที่แบบว่าวิวสวยมากมายฮะแถวๆบริเวณนี้เขาเรียกว่านาหมื่นสีครับก็จะเป็นนี่เลยข้างหน้าคือทุ่งนาแล้วล่ะไฮไลท์คือภูเขาช้างหายซึ่งในนั้นก็จะมีถ้ำให้เราเข้าไปเที่ยวด้วยนะเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะค่อยเข้าไปเที่ยวในถ้ำกันตอนนี้ก็คือสั่งอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วสั่งเป็นแบบว่าเครื่องแกงครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าร้านเขาว่าเครื่องแกงเด็ดมากก็เลยสั่งเป็นเครื่องแกงทะเลแล้วก็มีไข่เจียวโปะด้วยแบบว่าแค่พูดน้ำลายก็ไหลแล้วนะ แล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยเป็นสับปะรดปั่นฮะสับปะรดปั่นเปรี้ยวๆนิดๆเปรี้ยวหวานๆให้ตื่นนะฮะระหว่างนี้เราก็มาเดินเล่นชมนากันก่อนนะเนี่ยฮะนี่แหละครับคือนาหมื่นสีวิวโคตรดีฮะแถวนี้สุดยอดจังหวะนี้ก็อากาศดีด้วยนะฮะฝนตก ดียังไงดีคือไม่ร้อนไงแต่ก็เปียกปอนเล็กน้อยซึ่งเราก็ชินแล้วล่ะมาเที่ยวมาดูฝนไม่โดนฝนมันจะใช่เหรอใช่ไหมและนี่ก็คือน้ำสับปะรดปั่นนะครับมาแล้วนะแก้วเบิ้มครับอ๋อเปรี้ยวปริ๊ดตื่นเลยครับผมง่วงๆก็ตื่นเลยผมว่านี่แก้ง่วงได้ดีมากอ๋อและนี่ก็คืออาหารเที่ยงของเรานะฮะตอนบ่ายสองนะเป็นเหมือนกับเครื่องแกงทะเลครับกับไข่เจียวนี่เออเอาข้าวสักหน่อยนะครับผ่าครับแล้วนี่ครับข้าวไข่เจียวและตอนนี้เรากำลังเข้าไปเที่ยวในถ้ำช้างหายนะฮะโอ้ถ้ำใหญ่เลยครับภายในก็จัดตกแต่งไฟได้สวยงามมากเลยโอ้ครับเป็นช้างตัวจิ๋วๆนะโอ้ครับหินลูกช้างอีกแล้วนะฮะเออที่นี่มีหินลูกช้างเยอะนะฮะน้ำไหลอะค่ะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาช่วงฤดูฝนนะคะตรงนี้ก็จะมีน้ำฝนไหลมาค่ะมันก็เลยทำให้ตรงนี้ยังคงขาวอยู่นี่คือหินน้ำไหลเหมือนกันนะครับโอ้เกือบจะเป็นเสาหินแล้วนะเกือบแล้วเป็นแล้วด้วยนะอ๋อนี่คือเป็นเสาหินแล้วนะครับชนแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ก็คือเสาหินอีกอันนึงใหญ่นะนี่ก็ใหญ่นะใหญ่แล้วก็สูงด้วยครับและตรงนี้ก็คืออีกจุดนึงสวยงามครับมันสูงใหญ่เลยตรงนี้จะเหมือนกับตัวที่เป็นลูกช้างนะครับลูกช้างกระลาหัวเนี่ยบนกระแพงในนี่คือก้นน้องเขานะเป็นลักษณะที่มาของถ้ำเขาช้างหายนี่เองนะเจอเขากับหัวน้องช้างแล้วนะครับนี่เลยเห็นไหมตรงนี้งวงยาวมานี่ครับนี่ที่เห็นตรงไฟส่องนี่คือน้องค้างคาวนะฮะเกาะอยู่
ปูนเกลียวนานไปก็มันจะเป็นหลอดหินย้อยหินปูนเกลียวที่เป็นขนๆนะฮะแต่นี่เป็นเสาหินขนาดใหญ่ของห้องนี้ค่ะอ๋อนี่คือใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเสาหินนี้ก็เกิดจากมี3ลักษณะคือแบบย้อยลงมาจนถึงสีแล้วก็จะมีแบบพวกงอกขึ้นไปจนถึงผนังถ้ำนะครับส่วนนี้คือการระหว่างหินงอกแล้วก็หินเกลียวโอ้เสาหินนี่ก็ใหญ่สูงด้วยนะครับเนี่ยปื๊ดไปนู่นเลยพาไปดูหัวใจของถ้ำนี้ครับนี่ครับผมว้าวนี่ครับหัวใจของถ้ำนะฮะเป็นไงครับแต่มาถึงหัวใจถ้ำแล้วเราให้พี่เจ้าหน้าที่เดินให้ดูนะว่าถ้ำเนี่ยกว้างใหญ่ขนาดไหนนะดูเอาเองโคตรใหญ่ฮะถ้ำนี้และพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ใหญ่แล้วใช่ไหมมีถ้ำภูผาเพชรครับที่จังหวัดสตูลใหญ่กว่านี้อีกนะติดอันดับ4ของโลกเลยนะครับโอ้ถ้าเราได้ไปสตูเลยต้องไปครับถ้ำภูผาเพชรตอนนี้เรามาเจอกับหินหัวเข้ฮะนี่เหมือนไหมโคตรเหมือนเลยฮะมีลูกตาด้วยปากมีฟันมันจะเป็นกระดิกมาก็ตัวให้ตัวมันนะฮะนี่เราเจอคราบงูเจ้าที่นะครับนี่เลยครับไม่รู้เป็นงูอะไรกันจงอ้างเหรอครับเราว่าเรารีบออกดีกว่าครับผมจังหวะนี้เก้าปีก็เคยเห็นในคราบอ๋อไม่เคยเจอตัวเจอแต่คราบอย่างเดียวนะครับวันนี้แหละครับเราก็เจอคราบเหมือนกันไอ้พูดเล่นเพราะเราต้องไขกุญแจด้วยนะฮะอย่าเพิ่งเจอตอนนี้ฮะไม่เอาไม่เอา